สวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับคลิปนี้นะครับก็เป็นรายการถาวรวดีพาคุยอีกหนึ่งรายการของทางช่องถาวรวดีที่มีการทุกๆวันอาทิตย์วันนี้จะพามาดูแอร์มือถือนะครับหรือว่าแอร์เคลื่อนที่นั่นเองนะครับหลายๆใช้ไปใช้มาแล้วมันเกิดอาการน้ำหยดหมายถึงว่ามันเกิดการระบายน้ำไม่ได้ผมคิดว่ามันน่าจะตันเพราะว่ามันฝุ่นเยอะวันนี้ก็เลยจะมาถอดล้างนะครับสำหรับใครที่ใช้แอร์แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแกะออกมาแล้วข้างในมันจะเป็นยังไงและเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับถอดได้แล้วถอดได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตรงนี้นะครับเป็นแผงเย็นใช่ไหมครับเมื่อมีน้ำมาขังนะครับเกิดน้ำมาแบบว่ามาขังตามร่องเนี่ยมันก็จะลงตรงรูนี้ไปแล้วมันก็จะลงมาที่รูด้านล่างนี้นะฮะหยดลงมาด้านล่างนี้ลงมาในถังเก็บน้ำตัวนี้แล้วไอ้ใต้ก้นถังเก็บน้ำตัวเนี้ยมันจะมีรูระบายลงมาเห็นไหมครับด้านล่างเพื่อระบายลงมาใส่ไอ้ตัวแผงความร้อนตรงเนี้ยเพื่อให้น้ำมันระเหยแล้วก็ช่วยระบายความร้อนตัวนี้ด้วยแล้วทีนี้มันมีเศษอะไรไปอุดตันเต็มเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูรูด้านล่างฮะถังเก็บน้ำที่มันหยดลงมาแล้วรูด้านล่างมันนี่รูพวกนี้มันอุดตันถ้ารูมันไม่ตันเนี่ยมันจะไหลลงมาใส่แผงรังผึ้งตัวนี้นะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนให้แผงแล้วก็น้ำก็จะได้ระเหยหายไปด้วยครับก็หลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูโดยการเติมน้ำลงไปนะฮะว่าน้ำมันไหลลงไปถึงข้างล่างไหมนะครับเติมน้ำลงไปเราต้องเห็นว่าน้ำมันต้องหยดน้ำตรงนี้หยดแล้วตรงถังนี้มันก็ต้องหยดลงมาข้างล่างด้วยมันจะต้องไหลลงมาข้างล่างจะต้องไม่ค้างกล่องอ่ะสมมติเติมไปในกล่องเนี้ยน้ำจะต้องไม่ค้างอยู่แสดงว่าใช้ได้นะครับไม่ตันแล้วก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขแอร์น้ำหยดนะฮะตอนนี้ก็ไม่หยดแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือมันสกปรกแล้วก็มันระบายน้ำไม่ทันมันก็เลยทำให้น้ำไหลเจิ่งนองมาที่พื้นนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหานี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีเดียวกันก็ได้โอเคต้องขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับกับช่วงถาวรวดีพาคุยทุกวันอาทิตย์นะวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ